สวัสดีครับที่นี่ม.อุบลวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์นะครับภาควิชาประมงนะครับซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือว่าบัณฑิตศึกษานั่นเองนะครับเป็นนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับอยู่กับผมตรงนี้นะครับนายศรีวิไลลำไส้นะครับหรือว่าแต่ครับสวัสดีครับแต่ครับสบายดีครับขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานได้ไหมครับได้เนาะก็คล้ายๆกันเนาะภาษาอีสานกับภาษาพื้นถิ่นทางสปป.ลาวของแต่นี่เป็นคนทางไหนครับเขตใดเป็นคนบ้านเกิดอยู่ที่ขมวนอยู่ที่แขวงขมวนทางลุฟ้ากับจังหวัดนครพนมตอนนี้เฮ็ดอีหยังอยู่ไสตอนนี้ก็คือมาทํางานอยู่ที่แขวงจำปาสักนั่นก็คือเป็นครูสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจำปาสักอ๋อเป็นอาจารย์สอนอยู่หั่นเป็นอยู่ภาคใต้ของลาวคือแขวงจำปาสักเนาะคือคนละฝากกับจังหวัดอุบลราชธานีโอ้มากไกลตัวนี้แสดงว่าเวลาขามมาทางไทยนี่ขามทางหนองคายบ่ก็คือก่อนบ่ทันมีการระบาดโควิดก็คือจะข้ามทาง2เมตรมันจะไกลกว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็คือที่2ทางเมตรพันบ่เปิดก็คือเข้าทางหนองคายไปกักตัวที่หนองคายอ๋อแล้วจะเดินทางมาลงมาจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาศึกษาปริญญาโทตอนนี้ก็คือเนาะอยู่มาเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่คณะเกษตรศาสตร์สาขาประมงเราก็คือทำทีซิสเกี่ยวกับป่าพื้นเมืองอยู่สปป.ลาวเนาะการจบแต่ก็คือตอนนี้ก็คือเหลือแต่ทำพยานิพนธ์เฮ็ดทีซิสแล้วเฮ็ดทีซิสกันมาเฮ็ดทีซิสอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์โอ้เดี๋ยวก่อนจะไปถามรายละเอียดทีซิสเนาะเป็นยังแต่ก็ได้ตัดสินใจมาเรียนพี่มาเรียนอุบลก็คือหนึ่งเนาะก็คือที่แรกก็คือได้ทุนเราส่งมามหาลัยอุบลนี่เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเขตภาคอีสานแล้วก็อันนึงก็มักในสาขาวิชาประมงซึ่งในสาขาประมงเกษตรศาสตร์ก็สามารถมีความรู้ได้ความรู้หลายๆอย่างทางด้านการเพาะเลี้ยงทางด้านการสำรวจอย่างทางด้านอนุรักษ์มันมีหลายเนาะทางด้านการพัฒนาการประมงฉันจึงสนใจที่จะเลือกในมหาลัยแห่งนี้เนาะครับแล้วก็ในส่วนของห้องปฏิบัติการหรือว่าอุปกรณ์การเรียนยิ่งต่างกับพร้อมอยู่เนาะแม่นอุปกรณ์ในการทำแลบเกี่ยวกับทางด้านการประมงเออว่าในคณะเกษตรศาสตร์ก็มีความพร้อมแล้วก็สะดวกสบายในการนำใช้แล้วอยู่ผลสอนเกี่ยวกับหยังอยู่ผลก็คืออยู่คณะเกษตรก็อยู่ภาควิชาแรงสัตว์แต่ว่าจะสอนเกี่ยวกับวิชาการประมงอะไรครับก็เกี่ยวข้องกันนะครับบัดนี้มาอยู่ทางอุบลนี่ก็เป็นได้ปรับตัวคือสิบยาเนาะคล้ายๆกันมันบ่อยู่คล้ายๆกันก็คือกับคล้ายๆกับอยู่บ้านเนาะอันนี้อำนวยความสะดวกอาหารการกินวัฒนธรรมก็คล้ายๆคือกันอ๋อมีน้องๆว่าหมู่มาเรียนน้ำกันหลายบ่ทางมีนักศึกษาลาวที่มาเรียนปัจจุบันนี่ประมาณ10ปลายคน12คนเนาะ18หรือ12 12คนโอ้12คนแต่ว่ามันจะมีอยู่สาขาวิชาต่างๆแต่ละคณะมีคณะใดในเกษตรก็มี3คนแล้วก็มีคณะวิทย์คณะบริหารคณะศิลปศาสตร์คณะยูวอแพทย์วอแพทย์ก็มีโอ้ครับแล้วก็ได้พบได้เจอกันได้ป่ะเนี่ยได้พบได้เจอกันทุกคนอ๋อได้พอกันอยู่ได้พอกันทุกคนเออดีแล้วบัดที่นี้ในส่วนของงานวิจัยเฮาเนี่ยตอนนี้เฮ็ดที่สี่เรื่องหยังก่อตอนนี้คือน้องทําที่สี่เกี่ยวกับสำรวจป่าพื้นเมืองในเขตลำห้วยหมองเลียงอยู่ที่แขวงจำปาสักก็คือเป็นสาขาห้วยแต่ว่ามันเป็นสาขาของแม่น้ำโขงซึ่งในห้วยดังกล่าวนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทำการศึกษาเพราะว่ามันมีการนำใช้ประโยชน์ของชาวเกษตรกรหลายน้องยังมีความอุดมสมบูรณ์หลายท่านจึงสนใจอยากศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานว่าในอนาคตนี้จะมีการปรับหรือมีการอนุรักษ์ป่าใดเพื่อเป็นพื้นฐานมีใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ที่ปรึกษานี้ดร.ไซบุตรกุฎพันธ์ครับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ได้แนะนำทุกเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลทางด้านการเก็บข้อมูลทางด้านสำรวจได้ข้อมูลหลายอย่างมาจากอาจารย์คนโอ้เจ้าสารทางด้านการรับพันธุ์ป่าในเฉพาะเลยครับซึ่งก็อยู่ในห้องนี้ก็รู้สึกว่ามีป่าหลายๆชนิดคือกันเนาะเท่าที่เบิ่งนี่ให้จักแน่บ่จักชนิดบ่ก็คือปลาอันนี้เป็นปลาตระกูลพวกปลาในปลาที่พวกไปดูแม่น้ำโขงของประเทศไทยนะกลุ่มปลาสวายเนาะปลาทั้งกลุ่มจะเป็นปลาพื้นเมืองเป็นปลาพื้นเมืองที่เป็นปลาเศรษฐกิจของไทยทั้งนั้นของเราก็คล้ายๆกันในปลาแม่น้ำโขงที่นิยมกันบริโภคหลายแล้วก็มีราคาปลาทั้งกลุ่มรู้สึกยังไงนะจังน้อยในส่วนของการได้มาเป็น
นักศึกษามอวนครับครับผมรู้สึกดีใจน้องรู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนสถาปัตย์แห่งนี้เพราะว่ามันจะได้ความรู้หลายๆอย่างทางด้านหลายๆด้านมันสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าทางด้านความรู้แล้วก็อาจารย์ทุกคนที่อยู่ในคณะก็ให้ความดีแล้วก็ช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านการเรียนรู้ต่างๆทุกสาขาวิชาเลยครับครับจันดาการเป็นกำลังใจให้นะครับให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนนะครับการนำข้อรู้ไปถ่ายทอดให้นักศึกษานักเรียนอยู่ทางแขวงจำปาสักเนาะมหาวิทยาลัยจำปาสักครับมีโอกาสเดี๋ยวจะไปเยี่ยมไปยามนะครับเชิญไปยามทั้งภาคใต้ของเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่คนทางหลายเนาะครับโต๊ะนี่อย่างหลายๆอย่างวัฒนธรรมที่สนใจหลายทั้งสปป.ลาวครับเดี๋ยวจังเสียไปเบิ่งแย่งบรรยากาศการเรียนอีกทีนึงเนาะงานวิจัยมื้อนั้นเนาะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆนะครับมาบอกมาจากกันนะครับสำหรับศรีวิไลเนาะผู้ใดพบพอกับทักทายเว้าจากกันได้เนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับครับทีนี้มาวันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ